ชาวไทยเตรียมเฮพบข้อมูลเทสลาจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยเตรียมขายรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาตลอดทั้งวันในโลกโซเชียลได้มีการพูดถึงการมาของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของโลกอย่างเทสลาที่เตรียมจะเข้าทำตลาดแบบออฟฟิเชียลในประเทศไทยด้วยกระแสดังกล่าวนั้นถูกพูดถึงเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีการคาดเดาและแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานากระทั่งจนในที่สุดมีคนไปสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวโดยการสืบค้นข้อมูลดังกล่าวพบว่าเทสลามีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยจริงในนามบริษัทว่าบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดโดยจดทะเบียนตั้งแต่วันที่25เมษายน2565ที่ผ่านมาด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน3ล้านบาทที่สำคัญในข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวยังได้ระบุอีกว่าบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเพื่อประกอบกิจการขายรถยนต์ไฟฟ้าระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งซึ่งมันค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างมากว่าเทสลาเตรียมจะเข้าทำตลาดในประเทศไทยจริงๆและสำหรับการจดทะเบียนบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดนั้นประกอบไปด้วยกรรมการ3คนได้แก่เดวิดจอห์นฟอยสไตล์ซึ่งมีตำแหน่ง Global Senior Director Trade Market Access ของบริษัทเทสลาโดยเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการระดับอาวุโสด้านการตลาดระดับโลกและเมื่อวันที่8มกราคมปี2021ที่ผ่านมาเทสลาได้จดทะเบียนบริษัทในประเทศอินเดียหนึ่งในกรรมการของบริษัทนั่นก็คือเดวิดจอห์นฟายสไตล์คนนี้นั่นเองคนที่2ไวภาตนิชาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของเทสลาและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของเทสลาอินเดียมอเตอร์และ Energy Private Limited ในประเทศอินเดียคนที่3ยารอนครายซึ่งดำรงตำแหน่งด้านการเงินของ Tesla Inc. และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Tesla Energy Operation Inc. ซึ่งทั้ง3คนนั้นถือเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งบริหารในระดับสูงของบริษัท Tesla ด้วยกันทั้งสิ้นด้วยข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมาได้นั้นค่อนข้างชัดเจนว่า Tesla มีความสนอกสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยและได้มีการวางแผนสำหรับเตรียมทำตลาดแล้วแต่เรื่องของช่วงเวลานั้นยังไม่มีข้อมูลใดๆแล้วถ้า Tesla เข้าทำตลาดในประเทศไทยแบบ Official จริงๆจะเกิดอะไรขึ้น 1. แฟนๆรถยนต์ไฟฟ้า Tesla นั้นจะสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นของ Tesla ได้ถูกลงตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียนบริษัทเทสลาไม่ได้ระบุว่าจะมีการตั้งโรงงานหรือผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนั่นจึงมีความเป็นไปได้ว่าทางค่ายจะเข้าทำตลาดเพียงจำหน่ายเท่านั้นแต่ถึงจะไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยเทสลาก็ยังสามารถใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากโรงงานผลิตในประเทศจีนเพื่อจำหน่ายได้ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าในจุดนี้ไม่ว่ายังไงก็จะสามารถทำราคาได้ถูกกว่าในปัจจุบันอย่างแน่นอน 2. สถานีซูเปอร์ชาร์จจะขยายทั่วทุกเส้นทางของประเทศไทยแน่นอนว่าเมื่อเข้ามาขายรถยนต์แล้วเทสลาก็ต้องนำแท่นชาร์จของตนเองเข้ามาด้วยอย่างแน่นอนปัจจุบันแท่นชาร์จแบบซูเปอร์ชาร์จของเทสลามีกำลังไฟที่250กิโลวัตต์และเริ่มมีการติดตั้งขนาด270และ300กิโลวัตต์แล้วแน่นอนว่าเมื่อติดตั้งในไทยจะเป็นมาตรฐานใหม่เพื่อกระตุ้นให้แท่นชาร์จของบริษัทอื่นพัฒนาของตนเองให้เทียบเท่าคู่แข่งนั่นเองข้อ 3. จะเกิดแรงกระตุ้นการแข่งขันและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแบบก้าวกระโดดอย่างที่เราทราบกันดีว่ารถยนต์ไฟฟ้าของเทสลานั้นถือว่ามีราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นด้านสมรรถนะและเทคโนโลยีโดยราคาเริ่มต้นของเทสลานั้นอยู่ที่ 1.6 ล้านบาทก่อนที่จะถูกปรับให้เป็น 1.9 ล้านบาทจากกระแสเงินเฟ้อและปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบด้วยความคุ้มค่าดังกล่าวทำให้รถยนต์ไฟฟ้าของเทสลานั้นได้รับคำสั่งซื้อมากมายมหาศาลจนไม่สามารถผลิตได้ทันแม้ว่าจะเปิดโรงงานไปแล้วกี่ที่ก็ตามโ
ด้วยเหตุผลในข้อนี้เมื่อเข้าทำตลาดในประเทศไทยจะทำให้ค่ายยานยนต์ที่ขยับตัวช้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีหนาวอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จากญี่ปุ่นที่ในเมืองไทยของเราตอนนี้แทบจะยังไม่มีค่ายไหนขยับตัวแม้แต่น้อยยกเว้นโตโยต้าและนอกจาก3ข้อที่เราได้กล่าวมาข้างต้นแล้วหากเทสลาเข้าทำตลาดในประเทศไทยจริงๆจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอีกหลายข้ออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องการวางโครงข่ายด้านพลังงานเพื่อให้สามารถรองรับสถานีซูเปอร์ชาร์จที่กินไฟสูงได้รวมถึงเราอาจได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสเปคต่ำกว่าถูกกดราคาให้ต่ำลงอีกเนื่องจากลูกค้าอาจมองว่าเพิ่มเงินอีกหน่อยก็ได้เทสลาแล้วยกเว้นว่าเทสลาเองจะตั้งราคารถยนต์ไฟฟ้าของตนเองให้สูงตามตลาดของประเทศไทยไปด้วยที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเทสลาช่างมาถูกจังหวะจริงๆเมื่อราคาน้ำมันของประเทศไทยพุ่งทะยานแบบไม่ยอมหยุดจนหลายคนทวินหารถยนต์ไฟฟ้ากันยกใหญ่และเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงหากเทสลาเข้าทำตลาดในเมืองไทยของเราเร็วๆนี้จะน่าสนใจหรือเปล่าแล้วจะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านไหนบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ